สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่ชุมชนเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่ชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตต่างๆซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่5เมษายน2563เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเมื่อวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 13,348 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนใน4เขตได้แก่เขตวังทองหลางเขตคันนายาวเขตบางกะปิและเขตบึงกุ่มรวม50ชุมชนอาทิชุมชนทรัพย์สินเก่าชุมชนวัดเทพดีลาชุมชนซอยลาดแดงชุมชนเกาะจวนชุมชนวิมานสุขเขตคันนายาวชุมชนลำสาลีชุมชนวังโสมชุมชนสามัคคีพัฒนาเขตบางกะปิชุมชนซอยสมหวังชุมชนอัสลามคลองกลุ่มชุมชนวัดพิชัยเขตบึงกลุ่มประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าขายของขายกาแฟปากซอยตอนเช้ามันก็มีรายได้ลดลงเพราะว่าทำข้าวกล่องอะไรแบบนี้ส่งตามลุมพินีงานแต่งเราก็ล้มเลิกยกเลิกอะไรแบบนี้ค่ะทุนไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าของในนี้มันก็เยอะอ่ะมันก็อยู่ได้อ่ะค่ะดีใจแล้วก็ปลาปลื้มใจแล้วก็ขอให้พระองค์สองพระองค์ทรงพระเจริญค่ะช่วงนี้โดนโควิดค่ะรายได้ลดลงค่ะทำให้เดือดร้อนค่าใช้จ่ายในการใช้ดำรงชีพค่ะแล้วก็ในการที่ได้รับถุงยังชีพจากพระองค์ท่านเนี่ยช่วยเหลือได้เยอะเลยค่ะในร้านอาหารการอยู่การกินเนี่ยค่ะแล้วก็ชาวชุมชนวัดพิชัยเนี่ยรู้สึกปลาบปลื้มยินดีมากเลยค่ะพอได้ทราบข่าวว่าถุงยังชีพจะมาถึงก็ขอขอบคุณพระองค์ท่านกับพระราชินีท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มอบถุงยังชีพมาให้ชาวชุมชนวัดพิชัยพ่อแม่พี่น้องที่สู้ภัยโควิดที่บางคนก็ไม่มีตังค์ในการใช้จ่ายยังชีพค่ะพอได้รับถุงนี้ทุกคนดีใจทุกคนนะคะทั่วทั้งชุมชนวัดพิชัยค่ะขอบคุณพระองค์ท่านกับพระราชินีท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากที่สุดค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13เมษายน2563ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครรวมจำนวน 73,48 ถุงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานสำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้วตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานสำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่6เมษายน2563ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เชิญไปมอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วประกอบด้วยหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้นหน้ากากเลนส์ใสหรือ Face Shield จำนวน120ชิ้นและ Cover All จำนวนในโอกาส
แก้วได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนจากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจำนวน100ชุดเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอโคกสูงตามกฎสักแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชนที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับคำช่วยเหลือตามสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่วนอำเภออื่นๆของจังหวัดสักแก้วจะได้รับมอบถุงยังชีพดังกล่าวในครั้งต่อๆไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์เอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ